อนุญาตนำเรียนเพิ่มเติม2เรื่องนะครับก็ในส่วนตอนนี้นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับจากสถานการณ์ที่ท่านดร.สมยศคำชัยได้นำเรียนพี่น้องนะครับเราก็ยังคงเน้นย้ำนะครับในเรื่องของการลงระบบ CM ชนะนะครับในการที่จะคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับก็เรียนว่าเมื่อมีการลงทะเบียนในระบบ CM ชนะแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระบบนะครับซึ่งเจ้าที่ทางสาธารณสุขทางรพสต.อสม.เนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเนี่ยครับไปติดตามนะครับว่าท่านจะพักอยู่จุดไหนที่ไหนนะครับทำให้สะดวกในการที่จะควบคุมดูแลนะครับโดยเฉพาะกรณีที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนโรคนะครับก็สามารถทำให้ปิดสถานการณ์ได้รวดเร็วนะครับอย่างไรก็ตามกรณีที่มีการเล็ดลอดหรือว่าเราได้รับข้อมูลภายหลังนะครับจากการที่จากทีมสืบสวนสอบสวนโรคนะครับว่าบุคคลที่เข้ามานั้นนะครับไม่ได้มีการลง CM ชนะนะครับอันนี้ต้องเรียนว่าเราก็มีการดำเนินคดีนะครับตามคำสั่งของคณะกรรมการติดต่อนะครับตอนนี้หลายอำเภอก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในเรื่องที่2นะครับที่จะกลับเรียนท่านก็คือว่าตอนนี้นะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียม จัดตั้งสถานที่กักตัวประเภท local quarantine นะครับหรือ LQ นะครับโดยในวันนี้นะครับคณะกรรมการติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็มีมตินะครับให้ทุกอำเภอนะครับจัดตั้งสถานกักกันโรคนะครับหรือว่าโลคอลควอรันทีนในระดับอำเภอนะครับเพื่อเป็นการรองรับนะครับในกรณีที่ต้องออกคำสั่งกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับรวมทั้งพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตลอดจนจังหวัดที่อาจจะพบการระบาดและบุคคลเหล่านี้เดินทางเข้ามานะครับฉะนั้นจึงให้ท่านนายอำเภอนะครับในฐานะเจ้างานควบคุมโรคติดต่อเนี่ยนะครับใช้อำนาจตามมาตรา34แห่งพรบโรคติดต่อพ.ศ. 2558นะครับจะออกคำสั่งกักกันตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับหรือจังหวัดที่มีการระบาดมากนะครับให้มาทำการกักตัวณสถานที่ที่อำเภอกำหนดนะครับหรือว่าเป็น LQ ของอำเภอนะครับโดยในการปฏิบัติในการทำงานการบริหารจัดการศูนย์ LQ นี้นะครับทางอำเภอทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและทางอปท.นะครับในพื้นที่จะร่วมกันบริหารนะครับโดยใช้งบประมาณของทางอปท.นะครับก็สามารถที่จะจัดหาอาหารน้ำดื่มนะครับเครื่องนอนต่างๆให้กับทางผู้ที่มาเข้ารับการกักตัวนะครับรวมทั้งในส่วนของการดูแลเจ้าที่ด้วยนะครับฉะนั้นทุก25อำเภอนะครับก็ได้ดำเนินการเตรียมการเรื่องนี้พร้อมไปแล้วนะครับก็นำเรียนอย่างพันให้กับพี่น้องได้ทราบนะครับแล้วก็ให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับในกรณีที่เราสามารถที่จะควบคุมนะครับดูแลกลุ่มผู้เดินทางมาได้นะครับการกักตัวในสถานที่ของ LQ ของอำเภอเนี่ยจะช่วยให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพนะครับที่รับฟังข่าวสารจากศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม